ตะวันฉายมีโอกาสสูงเจอกับซุปเปอร์บอลไฟหน้าเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบหลังจากที่ผมได้เข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ได้เห็นภาพนี้ครับบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันว่าจะเจอภาพนี้มันคือภาพลำดับผู้ท้าชิงของมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของวันแชมเปี้ยนชิพแต่ที่ไปสะดุดตาผมก็คือซุปเปอร์บอลคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของตะวันฉายที่เป็นแชมป์ในมวยรุ่นนี้อยู่บอกเลยว่ามันเป็นบิ๊กแมตช์แน่นอนเป็นเกมหยุดโลกแน่นอนผมคิดว่าคุณผู้ชมก็คิดอย่างนั้นนะครับผมตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะครับที่จะได้เห็นซุปเปอร์บอลวัดคมกับตะวันฉายถึงแม้เวลานี้ตะวันฉายจะมีภาษีที่ดูดีกว่าจากการที่ซุปเปอร์บอลเสียแชมป์ให้ชิงกิสนะครับเสียแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทให้ชิงกิสแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเกมมันคงจะน่าดูสุดๆนะครับและคงออกมาแบบมันสุดๆนะครับถ้าตะวันฉายผ่านซุปเปอร์บอลไปได้ผมบอกเลยว่าน่าจะป้องกันแชมป์ไปได้ยาวๆนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม